เลาะถัดมาดำเนินคดีนี่คือรายชื่อผู้ที่จะต้องถูกดำเนินคดีในวันที่ไปหาหลวงปู่แสงมีด้วยกัน6ท่านคุณผู้ชมฮะ6ท่านนี้เป็นใครบ้างซึ่งทางฝากฝั่งของทนายความวรวุฒิพรหมสุวรรณร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก่อนหน้านี้6ท่านแน่นอนหนึ่งในนั้นมีหมอปลาทนายไพศาลน้ำฟ้ากันจอมพลังเบลขอบสนามน้องวาสนาสีผ่องอดีตนักข่าวทั้งหมดนี้จะต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับส่วนที่ว่าจะผิดตรงไหนอะไรยังไงมากน้อยขนาดไหนให้พนักงานสอบสวนป่าติ้วเป็นคนเรียกทั้งหมดมาสอบสวน